when the war started. They protected me. Took better care of me than humans would have. They're not people, Maya. It's just programming. หากพูดถึงหนังที่น่าสนใจในช่วงตุลาคมแล้วล่ะก็หนึ่งในตัวเลือกก็ต้องเป็นหนังไซไฟของ Garrett Edwards อย่างแน่นอนกับเรื่อง The Creator จากผู้กำกับหนังแฟรนไชส์ Star Wars Rogue One สู่ The Creator ซึ่งเนื้อหาของเรื่องจะกล่าวถึงสงครามระหว่างมนุษย์และ AI ที่วันหนึ่ง AI ได้ปล่อยระเบิดนิวเคลียร์สู่ LA โจชัวซึ่งรับบทโดยจอห์นเดวิดวอชิงตันได้รับภารกิจให้ไปสังหาร The Creator ผู้ออกแบบ AI ระดับสูงที่กำลังอยู่ในระหว่างการผลิตอาวุธสังหารแต่อาวุธที่เขาได้เจอนั้นกลับไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดโดยที่เรื่องนี้นั้นจะทำให้คุณขบคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ได้อย่างแน่นอนจากทุนสร้าง80ล้านเหรียญหากเทียบกับหนังแนวเดียวกันแต่กลับได้ภาพที่ทรงพลังที่สามารถเทียบเคียงกับหนังไซไฟเรื่องอื่นๆได้เลยซึ่งเหตุผลที่ทุนน้อยเนื่องจากการเน้นใช้คนที่จำเป็นเท่านั้นและแทนที่จะจ้างทีมทำ CG พวกเขากลับเดินทางไปสถานที่จริงและสร้างพ็อพขึ้นมาเพื่อลดการใช้ CG ให้น้อยที่สุดสิ่งที่ตื่นเต้นสำหรับคนไทยในหนังเรื่องนี้ก็คือมีการถ่ายทำฉากต่างๆจำนวนมากที่ประเทศไทยแล้วที่ว่าถ่ายทำในไทยมันเยอะขนาดไหนล่ะบอกเลยว่ามีถึง212ฉากซึ่งคิดเป็น 80% ของตัวหนังเลยทีเดียวจริงๆเรื่องนี้มีการเดินทางถ่ายทำถึง17จังหวัดในประเทศไทยเลยโดยสถานที่ถ่ายทำที่เด่นๆจะมีดังนี้ปราสาทสัจธรรมจังหวัดชลบุรีสะพานอุตมานุสรณ์จังหวัดกาญจนบุรีด่านห้วยใหญ่มอเตอร์เวย์สายพัทยาจังหวัดชลบุรีบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงา3,000 โบกอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์หลังจากหนังเรื่อง Rogue One ผู้กำกับอย่าง Garrett Edwards ก็ได้เริ่มคิดโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ขึ้นมาแม้แต่ชื่อหนังก็ยังไม่มีด้วยซ้ำแต่ไอเดียในการสร้าง The Creator ก็กำลังจะถูกเติมเต็มขึ้นเรื่อยๆจากที่เขาได้ไปพักผ่อนและหาอินสปิเรชันในประเทศไทยบวกกับการที่เขาถูกชวนไปยังกองถ่ายของจอร์แดนโวลโรเบิร์ตที่กำลังกำกับเรื่อง Kong Skull Island ในเวียดนามพอดิบพอดีGarrett Edwards ได้เดินทางเข้ามาดูกองถ่ายที่เวียดนามแล้วได้ผ่านแถบชนบทนอกตัวเมืองขณะที่เขากำลังนั่งเรือเล็กอยู่นั้นปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าหากมนุษย์พวกนี้เป็นหุ่นยนต์จะเป็นยังไงกันล่ะ2 สิ่งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วอย่างความเป็นวัฒนธรรมเก่าของเอเชียและเทคโนโลยีที่อยู่ในเมืองใหญ่อย่างโตเกียวหรือโซลนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของ The Creatorเขาและทีมงานจึงได้เฟ้นหาสถานที่ทั้งหมดในเอเชียจนสุดท้ายเขาได้ไปเจอสถานที่หนึ่งที่ชอบมากในประเทศไทยของเราที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดไฮไลท์และเป็นหนึ่งในภาพโปสเตอร์หนังที่เราเห็นกันอยู่นั้นทำให้ Garrett Edwards ตัดสินใจย้ายฐานการถ่ายทำส่วนใหญ่มาที่ประเทศไทยนั่นเองแล้วทีมงานคนไทยเข้าไปทำงานกับเขาได้ยังไงมีคนไทยไม่น้อยที่ได้เข้าไปทำงานกับวงการฮอลลีวูดอย่างจาพนมก็จะเป็นชื่อแรกๆที่หลายๆคนนึกถึงกันแต่ว่ามีคนไทยคนหนึ่งที่โลดแล่นในวงการหนังและอยู่ภายใต้แสงสปอตไลท์มาอย่างยาวนานในตำแหน่ง Production Designer นั่นก็คือคุณเล็กชัยยันชุนสุทธิวัฒน์นั่นเองผลงานเด่นของเขาก็อย่างเช่นเรื่อง 13 Life ของ Amazon Prime หรือ Extraction ของ Netflix คุณเล็กต่างดูแลด้านศิลป์ให้ทั้งหมดเขาที่เข้าใจในเสน่ห์และถ่ายทอดวัฒนธรรมเอเชียได้เป็นอย่างดีและได้สร้างผลงานมาอย่างสม่ำเสมอทำให้เขาได้เป็นที่สนใจของ Garrett Edwardsนั่นทำให้โปรเจกต์ The Creator ได้เขาเข้ามาร่วมงานด้วยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้ไปทำงานในหนังเรื่องนี้ให้กับ Indochina Production ที่มีผลงานมาร่วมกับคุณเล็กในเรื่อง Extraction เช่นกันรวมไปถึงคุณชมพู่ปันสิริที่เป็น Supervising Location Manager ผู้ที่เป็นคนค้นหาสถานที่ถ่ายเพื่อทำให้การถ่ายทอดของ The Creator ออกมาสมบูรณ์ที่สุดแล้วการทำงานในแต่ละฝ่ายของคนไทยเป็นยังไงกันบ้างทางด้านทีมอาร์ตเริ่มต้นที่ตำแหน่งของคุณเล็กที่ต้องทำงานให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของผู้กำกับทำให้เขาต้องประสานงานกับคุณหมออิทธิพลที่ทำหน้าที่เป็นพร็อพมาสเตอร์และคุณลิสปรียนันท์รับหน้าที่คอสตูมดีไซเนอร์รวมไปถึงคุณชมพู่ที่เป็นคนหาสถานที่นั่นเองแน่นอนว่าการทำงานที่ดีต้องมีการประสานงานที่ดีเช่นถ้าทางตัวผู้กำกับได้วางคอนเซปต์อาร์ตของชุดเอาไว้แล้วคุณลิสที่ดูแลเรื่องคอสตูมจะนำแบบไปทำให้ใกล้เคียงกับต้นแบบมากที่สุดทางด้านของคุณหมอที่ดูแลเรื่องพร็อพก็จะต้องดีไซน์และจัดเตรียมพร็อพให้ตรงกับคอนเซปต์ของหนังเช่นกัน
ทางด้านทีมโลเคชั่นในส่วนของคุณชมพู่ที่ดูแลเรื่องโลเคชั่นก็รับศึกหนักด้วยเช่นกันที่จะต้องคอยจัดการปัญหาและหาทางแก้ไปในเรื่องของโลเคชั่นเช่นหากพื้นที่บางจุดที่ไม่สามารถเข้าได้แต่ผู้กำกับต้องการจะทำยังไงหรือถ้าผู้กำกับมีไอเดียที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ถ่ายทำกระทันหันล่ะจะรับมือยังไงเธอจึงต้องพยายามคุยและหาทางออกที่ดีที่สุดในแต่ละกรณีให้กับหนังเรื่องนี้ทางด้านทีมกล้องก็มีคนไทยอยู่ไม่น้อยที่เข้าไปทำในส่วนนี้โดยภายในเรื่องก็จะมีรูปแบบการถ่ายทำที่หลากหลายรวมไปถึงการถ่ายแบบรันแอนกันหรือพูดง่ายๆก็คือการถ่ายแบบที่เซตเคลื่อนตัวสะดวกนั่นเองซึ่งมันหมายความว่าจะมีบางที่ที่จะเน้นการถ่ายแบบรวดเร็วตัวเลือกของกล้องจึงจะต้องเป็นกล้องขนาดที่พกพาสะดวกถือง่ายก็เลยต้องเป็นเจ้า Sony FX3 พร้อมกับทีมงานเท่าที่จำเป็นจริงๆในทุกๆหน้าที่เท่านั้นเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการถ่ายทำที่สุดโดยเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายทำเกือบทั้งหมดของตัวหนังคือเลนส์ Gova 75mm Anamorphic นั่นเองซึ่งเมื่อรวมกับการใช้กล้องคู่กับ DJI Ronin RS2 แล้วจึงได้ภาพการเคลื่อนกล้องที่ดูดีในภาพยนตร์แบบนี้ในส่วนของกาเฟอร์ที่ดูแลด้านการจัดไฟก็ยังมีทีมงานของไทยที่มีส่วนร่วมกับ The Creator ด้วยนะในด้านตำแหน่งของ DIT คุณธีวริศรับหน้าที่เป็น DIT ของ The Creator โดยเขาจะรับหน้าที่ในการ manage ในเรื่องของไฟล์และการจัดการข้อมูลเนื่องจาก The Creator เลือกใช้ Sony FX3 เป็นกล้องหลักมันอาจจะเป็นกล้องซีนีมาก็จริงแต่ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายหนังในสเกลใหญ่ขนาดนี้เพราะยังไม่ได้มีการอัปเดตเท่ากับปัจจุบันทำให้ต้องมีการปรับจูนการทำงานเพื่อให้เข้ากับกล้องโดยคุณธีวริศเองได้กล่าวถึงการจัดการปัญหาไว้เช่นในเรื่องความร้อนของกล้องที่ต้องทดสอบว่าขีดจำกัดเวลาการถ่ายของกล้องอยู่ที่กี่นาทีชื่อไฟล์ที่ยังไม่ได้รองรับกับการถ่ายแบบใช้เมมโมรี่การ์ดหลายใบทำให้ยากต่อการจัดการข้อมูลต้องมาปรับการบันทึกด้วยตัวเองการที่จะต้องใช้กล้องร่วมกับ DJI Ronin RS2 รวมถึงการที่อุปกรณ์ถ่ายทำนั้นยังไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ดีด้วยเช่นกันหรือจะเป็นในเรื่องของไทม์โค้ดเพราะกล้อง Sony FX3 ไม่มีอินโฟเมชันบอกจึงต้องให้อุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วยด้วยหรือแม้กระทั่งสัดส่วนภาพที่ยังไม่รองรับในมอนิเตอร์พวกเขาจึงได้นำเทปกาวมากั้นเอาไว้ส่วนในวันถ่ายพวกเขาได้คุยกับทีมกล้องแล้วเตรียมเมมโมรี่การ์ดให้กับกล้องทุกตัวเช่นกันอย่างสุดท้ายการจัดการไฟล์โดยเขาจะเลือกใช้ MacBook 2เครื่องอุปกรณ์ช่วยการอัปโหลดไฟล์และต้องใช้เมมโมรี่การ์ดแบบพิเศษ20ใบและ SSD อีก20ลูกเลยทีเดียวเห็นไหมครับตำแหน่ง DIT ก็มีปัญหาที่จะต้องปรับจูนการทำงานในแต่ละรูปแบบเช่นกันมีแต่คนเชื้อชาติเดียวแสดงหรือเปล่าผู้กำกับได้ตั้งใจสร้างสรรค์โลกที่เป็นโลกที่มีเสน่ห์และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยในเรื่องนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ที่เรียกว่า New Asia ที่จะเป็นการรวมวัฒนธรรมเอเชียทั้งหมดเข้าด้วยกันนั่นเองโดยจะมีนักแสดงหลากเชื้อชาติที่น่าสนใจโดยเฉพาะฝั่งชาติตะวันออกทีมงานได้ศึกษาและเคารพด้านวัฒนธรรมของเอเชียและมีการใช้คนในพื้นที่ที่เป็นนักแสดงสมทบเพื่อสร้างความสมจริงของพื้นที่และพวกเขาก็สามารถแสดงได้ดีทีเดียวนอกจากนี้ผลของการถ่ายทำที่ประเทศไทยทำให้เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศการแสดงถึงจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นที่ที่คนยังไม่รู้จักกันมากทำให้เศรษฐกิจชุมชนตามจุดที่ใช้ถ่ายทำดีขึ้นเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับความเป็นมาของการสร้างเดอะครีเอเตอร์หนังไซไฟที่น่าสนใจเรื่องนึงของปีนี้สำหรับใครที่ชอบด้านไหนหรือมีข้อเสนออะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา GMOS ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ